สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเรารู้จักกับ anonymous function ไปแล้วหรือ anonymous methods นะครับก็คือ lambda นั่นเองนะฮะฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อนะครับมันก็ถามต่อมาเลยในเมื่อมันมีฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อเนี่ยมันก็น่าจะมีclass ที่ไม่มีชื่อเหมือนกันนะครับซึ่งใน C sharp เนี่ยมันจะเรียกว่า anonymous type นะครับ anonymous type มาดูกันนิดนึงว่า anonymous type เนี่ยมันจะทำให้เราสบายขึ้นได้ยังไงนะครับก็อันนี้แบบปกติเนาะมี class human นะครับแล้วเราก็มี constructor ใส่ลงมานะครับมีคอนสตรักเตอร์แล้วก็เนื่องจากว่าข้างในตัวเราเนี่ยมันมี variable 2ตัวเนาะหรือว่า field นะครับมี variable 2ตัว HP กับ MP เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสร้าง human ขึ้นมาเนี่ยคอนสตรักเตอร์เราก็ควรที่จะรับ HP กับ MP ภายนอกด้วยนะครับเพื่อที่จะเอา HP กับ MP เนี่ยเอามาใส่ให้กับ variable ที่อยู่ในคลาสนะครับฟังแล้วก็งงๆเนาะก็ใครงงสงสัยย้อนกลับไปดูคลิปแรกเลยนะครับมาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับวิธีการใช้งานก็ตามนี้เลยนะฮะประกาศ human นะ h ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไป hp เป็น10นะครับ mp เนื่องจากว่าเป็น string นะฮะก็คือข้อความนะครับก็เลยใส่มาเป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับใส่เป็น10อย่างนี้นะฮะอันนี้คือวิธีปกติเลยนะครับตั้งแต่คลิปแรกที่เราเห็นขึ้นมานะครับมีการที่เอา encapsulate นะฮะเรียกว่าเอาเป็นแพ็คของใส่เข้าไปมี HP MP นี่อย่างที่เราปกตินะฮะแล้วก็อยากจะใส่ข้อมูลข้างในลงไปด้วยนะครับว่ามีอะไรก็ใช้ constructor ช่วยนะครับแต่เราจะเห็นนิดนึงว่ามันพิมพ์ยาวเนาะนะครับแล้วก็น่าจะเห็นปัญหาแล้วว่าในคลิปอันแรกบ่นเลยว่าเนี่ยอย่าไปใส่ public เนี่ยไม่ควรใส่ public ตรงนี้นะครับเพราะใส่ public ไปแล้วเนี่ยใครจะไปแก้ไขยังไงก็ได้นะครับแล้วมันลำบากภายหลังตอนที่เราจะมาตั้งกฎเกณฑ์อะไรก็ตั้งกฎเกณฑ์ไม่ได้นะฮะก็มันไม่ดีนะอย่างนี้มันมีวิธีแก้ให้มันโอเคกว่านี้ไหมนะครับก็มีวิธีนี้ครับเขาจะเรียกว่าออโต้อิมพิเมนต์นะครับออโต้อิมพิเมนต์นะครับซึ่งสังเกตนิดนึงว่าพอมาถึงตรงนี้นะฮะไม่มีคอนสตรักเตอร์ดูดีนะไม่มีคอนสตรักเตอร์เลยนะครับไม่มีคอนสตรักเตอร์เลยไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาเขียนตรงนี้เนี่ยนะเสียเวลาเขียนคอนสตรักเตอร์ตรงเนี้ยไม่มีนะมีแค่นี้เองสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือตรงนี้ครับนะ get set นะครับ get set พิมพ์ get set อย่างนี้เข้าไปเลยนะครับเนี่ยฮะพิมพ์ get set อย่างนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายกันในส่วนต่อไปว่ามันคืออะไร get set ตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นพิเศษเฉพาะ C sharp เท่านั้นที่มีนะครับเคียงๆก็พิมพ์ get set ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ครับตรง human นะปกติถ้ามันมี constructor เราก็ใส่วงเล็บใช่ไหมอันนี้ไม่ใส่วงเล็บใส่ปีกาลงไปครับนี่ใส่ปีกาลงไปแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ลงไปเลย HP เท่ากับ10นี่ HP คือตัวนี้นั่นเอง MP เนี่ยเป็น string เท่ากับเครื่องหมายคำพูด10ทำอย่างนี้ได้เลยครับนะฮะมันสังเกตแล้วมันไม่มี constructor นะไม่มี constructor มันเลยเรียกว่าเป็นauto implementนะออโต้อิมพิเมนต์มีการออโต้อิมพิเมนต์คอนสตรักเตอร์ให้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกใส่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ตัวนี้เองไม่ต้องไปนั่งพิมพ์คอนสตรักเตอร์ยาวรับมารับใส่ค่าตรงนี้เองนะครับเพียงแค่ขอแค่มี get set ตรงนี้เท่านั้นนะแล้วตอนที่ประกาศ new human ตัวนี้ขึ้นมาก็ใส่ขึ้นมาปีกาเลยแล้วก็กำหนดเลยไอ้ข้างในนี่จะเป็นอะไรนะครับไอ้ตัวแปร object ที่ได้ออกมาตรงนี้นะฮะที่มันเป็นชนิด human ตัวเนี้ยนะตามดีไซน์ human เนี่ยก็มีค่า HP เท่ากับ10แล้วก็ข้อความ10ตรงนี้ให้เลยอัตโนมัตินะครับอ่ะเรารู้จัก auto implement ไปละคราวเนี้ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับ auto anonymous type เรามาดูตรงนี้นะครับก่อนที่จะพูดตรงนั้นให้ดูตรงนี้คร่าวๆให้หนึ่งนะครับข้างบนเมื่อกี้จะสังเกตเห็นว่ามัน get set get set เนาะไอ้ตัวนี้จะเป็น get private set นะครับหมายความว่าไงนะครับอย่างไอ้ get เนี่ยก็คือเอาค่ามาอ่านได้ read ได้นะ set ก็คือตั้งค่า write ได้เขียนทับได้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันอ่านได้อย่างเดียวนะไม่สามารถที่จะเขียนได้ private set ส่วนตัวเลย set นี่คือ private ส่วนตัวเฉพาะข้างในคลาสนี้เท่านั้นคนภายนอกปีกาตัวนี้ใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเขียนนะauto implement เนี่ยเราก็เลยตั้งค่าให้ได้เฉพาะ HP 10เท่านั้นเองนะครับแต่ข้อดีก็ยังมีข้อดีเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาสร้างคอนสตรักเตอร์เยอะแยะนะครับนะก็พิมพ์อย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วนี่คือข้อดีอีกส่วนหนึ่งของการใช้ get set ตรงนี้เป็นการบอกว่าอะไร read only อะไร read and write
นะครับโอเคนะฮะเอาละมาถึงจุดที่สำคัญแล้วนะครับตัวอย่างสุดท้ายตรงนี้สังเกตนิดหนึ่งครับมันมีการประกาศ Card Human ไหมมันไม่มีนะไอพีเมลยาวตรงนี้ไม่มีเลยนะขนาดนั้นเลยไม่ต้องมีเลยนะพิมพ์อย่างนี้ได้เลยครับ New ฮะ New อย่างนี้ได้เลยฮะแล้วก็บอกไปเลยว่าเออข้างในไอการ์ดแบบที่ไม่มีชื่อเนี่ยมันไม่มีชื่อนะมันเป็นการ์ดที่ไม่มีชื่อเนี่ย HP เท่ากับ10แล้วกันนะครับแล้วก็ MP ตามตัวนั้นน่ะฮะนะครับอยากจะมีหลายตัวก็ลูกน้ำแล้วก็ใส่ไปเรื่อยได้เลยนะครับเวลาเรียกใช้เนี่ยเราเรียกใช้เหมือนเป็นการ์ดปกติเลยแต่ว่ามันไม่มีชื่อครับนะฮะมันไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อตรงนี้เลยชื่อไม่มีเลยนะฮะนะแล้วก็ใช้ความสามารถของออโต้อิมพลีเมนต์เข้ามาผสมกันก็เลยได้เป็นอโนนิมัสไทหรืออโนนิมัสการ์ดการ์ดที่ไม่จำเป็นต้องมีชื่อประโยชน์มันคืออะไรเมื่อกี้เห็นเนาะเห็นการ์ดฮิวแมนการ์ดฮิวแมนมันทำแค่นี้เองครับมันมีหน้าที่แค่เก็บ Data เลยเก็บแค่ Data ก้อนเล็กๆอ่ะนะแพ็ครวมกันนะครับเราก็ขี้เกียจจะต้องไปเขียนเยอะแยะมากมายนะประกาศการ์ดได้เยอะมากมายหรือสร้างไฟล์ใหม่สำหรับคาร์ดนั้นนะครับเราก็ใช้ Anonymous Class เนี่ยในการที่กรุ๊ปเข้ามานะครับแล้วก็สังเกตนิดนึงไอ้ตัวที่มันมารับเนี่ยนะไอ้ตัวที่มันมารับเนี่ยเรา H ใช่มั้ยฮะ H มันมีชนิดที่ H มันมารับ new ตัวนี้เนาะมันก็มีชนิดเป็น object นะครับ object ก็คือทุกคลาสอะฮะทุกคลาสทุกชนิดอยู่แล้วเนี่ยมันมีแม่เป็น object ใน C# นะมีแม่เป็นคลาส object นะครับ Java ก็เหมือนกันแล้วเราก็เลยบอกว่าไอ้คลาส Anonymous เนี่ยแม่สูงสุดของมันก็เป็น objectนะครับแม่มันรับลูกได้ทุกคนใช่ไหมAnonymous Classนี่ก็ถือว่ารับได้เหมือนกันก็เลยรับโดยอัตโนมัตินะครับหรือจะใช้เครื่องหมายนี้ก็ได้นี่ใครเล่น JavaScript มาก่อนจะคุ้นเคยว่าเนาะย่อมาจาก variable นะครับเราประกาศว่าตรงนี้คือเราไม่รู้ว่าไอชนิดตัวแปรเนี่ยมันเป็นชนิดอะไรนะครับแต่เราอยากไปใช้งานคือไม่สนใจมันจะเป็นชนิดอะไรฉันอยากไปใช้งานนะครับคือไม่รู้เป็น int ไม่รู้เป็น string ไม่รู้เป็น class อะไรนะฮะเราประกาศว่าขึ้นมาเพราะนั่นเราก็ไม่รู้จริงว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเราก็ประกาศอย่างนี้ได้นะครับเพราะบรรทัดเนี่ยมีโอกาสเจอเยอะในโค้ดนะกับออบเจกต์ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากแพ็คแล้วก็มาใช้เลยนะหรือแพ็คแล้วก็โยนเข้าไปในเมธอดทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะทำครั้งเดียวจบไม่มาอ้างอิงภายหลังอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเจอได้บ่อยๆนะครับเวลาปริ้นก็มาใช้งานอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเหมือนเดิมจำเพิ่มนะฮะเพื่อที่จะเขียนให้สั้นลงจากที่แต่ก่อนต้องเขียนยาวๆแบบนี้นะเพื่อที่จะแพ็คข้อมูลแค่ HP กับ MP ต้องมานั่งเขียนยาวๆแบบเนี้ยอะไรแบบนี้ก็ไม่ปลอดภัยด้วย public นะจนกระทั่งได้แบบซุปเปอร์ปลอดภัยมาสั้นๆอย่างนี้เลยนะไม่มีคลาสด้วยนะครับก็จำเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็ทำให้เราเขียนน้อยลงได้นะครับ